สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะเรารับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือ2ให้ราคาสูงที่สุดนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรเราก็ไปรับซื้อนะฮะไม่ว่าจะสุไหโกลกหรือว่าเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตเราก็ไปทั้งนั้นนะครับผมให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมดูด้านหลังนี้ได้เลยรถเข้าทุกคันทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงปรี๊ดอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับวูบบายรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกประกาศนะครับผมไปรับซื้อถึงที่และที่สำคัญโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัตินะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะด้านหลังนี้นะครับผมไม่ต้องรออนุมัตินะครับโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นเลยจะขายรถจะซื้อรถนึกถึงวูเปอร์ไบแอดไลน์มาได้ที่ @w635 หรือสแกน QR code บนหน้าจอนี้มาได้เลยครับสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ Yamaha XSR นะครับผมตัวนี้155สีดำด้านสวยใหม่ใส่กิ๊บวิ่งหนึ่งพันกิโลเท่านั้นเดี๋ยวมาเปิดให้ดูเลยดีกว่ากุญแจแท้ครบ2ดอกนะครับอีกดอกนึงอยู่ในซองนะ10,000กับ452กิโลนะครับผมมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับเข้าศูนย์นะฮะตอนพันโลมาเรียบร้อยแล้วนะครับยางหน้าหลังผมเห็นว่ามันแห้งแล้วก็มีแตกรายงานแล้วนะฮะผมก็เลยถือเปลี่ยนเลยนะครับผมยางทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนี่ของใหม่มือ1ซีรีส์ตรงรุ่นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ตัวนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มนะกุญแจแท้2ดอกรถบ้านแท้มือเดียวด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่ให้ดูรอบคันก่อนคันนี้ 90% อัพอัพนะมีริ้วรอยจากการใช้งานเล็กๆน้อยๆบ้างปะปายจะเป็นธรรมดานะครับถ้อยเสียโคตติ้งกันสนิมทนความร้อนให้เรียบร้อยนะครับประกงประเกนเดิมใส่กิฟต์นะครับผมนี่วิ่งแค่หมื่นโลดิสเบรกหนาๆ นะครับผมนี่เพิ่งเป็นล่องได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะสภาพโดยรวมถือว่าสวยใช้ได้นะครับอาจมีดอกหญ้าติดสักเล็กน้อยนะครับผมหน้าหนาวนะช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเปิดปั๊บจับถ้อยเสียปุ๊บนี่ตัวนี้155 cc นะครับมีวาล์วแปรผัน VVA ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นหัวฉีดเรียบร้อยรองรับ E20 9195และโซฮอนะครับระบบสตาร์ทจะเป็นแบบมีสวิตช์ออฟรันอยู่ในนี้นี่นะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทก็ดันลงมานี่ฮะทีเดียวติดเลยนะครับไม่ต้องบีบคันเร่งช่วยนะฮะบนหน้าปัดหน้าจอนะครับมันเป็นหน้าปัดทรงกลมนะดูคลาสสิกมากๆแต่แฝงไปด้วยความโมเดิร์นครับคุณผู้ชมดูมีไฟบอกเกียร์ให้นะครับเกียร์เอ็นจะเป็นขีดแบบนี้แล้วก็มีสีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6นะฮะกิโลทั้งหมดขึ้นตรงนี้นะครับคุณสามารถกดดูทริป1ทริป2นะครับนี่มีบอกเวลาบอกบริโภคน้ำมันเอเวอเรจ44โลลิตรประหยัดยังกับสกูบี้ไอนะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะฮะนี่นะครับโอดีโอทั้งหมดแผงคอสวยงดงามเดิมๆโรงงานเสียงเครื่องเดิมสนิทเห็นไหมฮะไม่มีเสียงแปลกปลอมเลขเครื่องเลขคอตรงควันขาวไม่มีเปิดให้ดูนี่ระบบไฟเลี้ยวนะครับผมซ้ายขวาติดครบไฟท้ายไฟเบรกทำงานไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำ LED มีทิกเกอร์ด้วยนี่กดทิกเกอร์ได้ด้วยนะแล้วก็นี่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟหน้าเป็น LED เรียบร้อยใช้งานทนคนยาวๆกันได้เลยนะครับคันนี้สดใหม่ใส่กิฟต์ให้ดูรอบคันอีกหนึ่งทีนะฮะเดี๋ยวเราจะได้มาเข้าสู่เรื่องราคากันแล้วนะฮะไปกันไวๆเลยสภาพสวยมากคุณผู้ชมเอาไปแต่งต่อไปต่อยอดได้ดีเลยนะครับนี่นะฮะใครที่หายเอสไออยู่ห้ามพลาดตัวนี้ปี2019นะครับรถบ้านมือเดียวย้ำอีกทีว่ารถบ้านมือเดียวขออนุญาตดับเครื่องครับประหยัดน้ำมันด้วยหัวฉีดด้วยใช้น้ำมัน E20 ได้ด้วยนะครับและ XR ต้องบอกเลยว่าอีก10ปีคุณมาดูทรงนี้ก็ยังสวยมันเป็น Scramble Cafe อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมมาคุยกันเรื่องราคาแล้วกันจะได้ไม่ช้านะครับตัวนี้ยางใหม่หน้าหลังเซอร์วิสมีนะครับผมดูแลถึงๆนะฮะเปิดราคาแค่เพียง 56,900 บาทเท่านั้นพอนะครับคุณผู้ชม 56,900 บาทเท่านั้นนะฮะราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านค่าน้ำมันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยนะ500แต่ Uberbike จัดให้คุณได้นะครับบริการแรกเรื่องการจัดส่งบริการที่2ตัวเช็ค20จุดจากทาง Uberbike ระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องและแบตเตอรี่นะครับเราเปลี่ยนยางให้หน้าหลังตัวนี้ก็เป็นพันแล้วนะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีกนะครับหยอดโซ่ตั้งโซ่ให้อีกเรียบร้อยและคันนี้นะครับผมบริการที่3นะฮะรับประกันตัวเครื่องต่างหากจากทาง Uberbike เองเลยนะฮะ1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่ง 1,000 โล 10,000 โล 100,000 โลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมนะ3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 56,900 บาทช้าไม่ได้ครับคุณผู้ชมสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้มีคันเดียวนะครับผมช้าอดนะXR เนี่ยหายากมากๆที่จะสภาพสวยๆนะตอนนี้นะมีแต่แบบถูกก็มีนะครับแต่ว่าสภาพจะเย็นๆไปเลยนะครับผมอันนี้คือน้องๆป้ายแดงรถบ้านมือเดียวเล่มพร้อมชุดอ่อนครบนะครับใครได้ไปรับรองว่าโชคดีทั้งปีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้3ช่องทางเบอร์โทรศัพท์ผม0646363635 0646363635
ทรงนี้ขี่ได้แบบแทบทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะต้องบอกว่าหมายถึงสายผู้ชายนะครับจะบอกทุกเพศทุกวัยก็ไม่ถูกเนาะเดี๋ยวกลายเป็นเอ้ยแม่บ้านก็ขี่ได้หรอไม่ใช่นะฮะมันมีคัดมือนะครับแต่ว่าคนที่จะเล่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับใครจะขี่บิ๊กไบค์หรือว่าใครต้องการรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับผมนะก็เอกสารเป็นตัวเลือกต้นๆเลยเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับสแคมเบิลส่วนใหญ่ก็จะไปพวกแบบว่าใหญ่ๆไปเลยรอยัลอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับราคาก็จะเป็นแสนนะฮะราคาจะค่อนข้างหนักเซอร์วิสค่อนข้างหนักแต่ XR เนี่ยค่ายแบรนด์ Yamaha ซ่อมเสียงเมืองไทยนะครับผมนี่ค่ายซ่อมเสียงเขาเรียกอย่างนี้นะครับผมมันเป็นรูปซ่อมเสียงควายกันนะฮะค่ายนี้นะครับเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยอยู่แล้วเซอร์วิสก็ถูกนะครับเรียกว่าไรบีมากับ Honda เลยละกันนะฮะโอเคใครที่หาคันนี้อยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับโทรมาได้ที่0646363635และใครจะขายรถสแกน QR Code หรือแอดไลน์มาได้ที่ @w635เราซื้อให้ราคาสูงจริงสูงที่สุดรับรถถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับ Woobabike นะครับเดี๋ยวไปชมมังกี้พาโลดีกว่าครับว่าจะสวยกันขนาดไหนป้ายนี่นะครับผม Honda Monkey นะฮะสุดยอดบอยทอยเมืองไทยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว5สปีดหรือที่เรียกสั้นๆกันว่า5เกียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะจะเป็นเครื่องบล็อกใหม่เรียบร้อยนะครับปี2022วิ่งมาแค่พันโลเท่านั้นนะครับผมคันนี้รถบ้านมือเดียวเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับกุญแจมี2ดอกนะครับแล้วก็มีกุญแจกันขโมยให้ด้วยนะฮะนี่สามารถแบบเซตกับอันเซตได้แต่นี่เขาปิดเสียงอยู่แต่คุณจะสังเกตว่าไฟเลี้ยวเขาจะกระพริบนะครับแม้กระทั่งตัวนี้ผมก็ไม่ยึดเอาไว้ขายเองนะผมให้ไปด้วยเลยนะครับผมของที่ระลึก Limited Edition เขาเขียนว่า Monkey Limited Edition นะแต่ว่าตัวนี้จริงๆมันไม่ใช่ตัว Limited Edition นะฮะเป็นตัวธรรมดาแต่มันมีข้อสันนิษฐานอยู่อย่างนึงคืองานสีของตัวธรรมดาเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ว่าตัว Limited เนี่ยอันนี้จริงเท็จยังไงไม่รู้นะครับแล้วแต่พิจารณาแต่ว่าในกลุ่มเขาคุยกันนะฮะว่าสีเนี่ยงานสีอาจจะมีบางหรือกระท้อไปบ้างนะครับอันนี้เขาให้มาด้วยผมก็ให้ไปด้วยนะฮะเป็นเข็มกัดแม่เหล็กนะครับผมใครจะสะสมใครจะเอาไปใช้งานจริงก็ย่อมได้นะครับใส่ไว้ให้ด้วยนะตัวนี้ของแต่งมีเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นตัวแร็กท้ายตัวนี้นะครับผมก็สวยงามนะฮะสามารถใส่แขวนของได้เล็กๆน้อยๆนะฮะหรือบางคนก็จะใส่กล่องเล็กๆก็ย่อมได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะออกทริปนะครับแล้วก็ออกใส่กล่องแบบปี๊บขนาดใหญ่เนี่ยผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนตัวนี้ที่มันแข็งแรงกว่านี้นะครับผมอันนี้จะเน้นเป็นบอยทอยจริงๆนะครับจะเน้นเอาไว้แบบว่าสวยๆงามๆนะอันนี้มังกี้ใครบอกว่าซ้อนไม่ได้นะครับคุณมาดูตัวนี้เลยตัวซ้อนถังหลังนะครับหรือว่าที่พักเท้าหลังของ7 Street นะครับตัวนี้จะเป็นงานขึ้นรูปแบบ CNC ทั้งหมดนะฮะแล้วก็จุดยึดเนี่ยจะทำมาตรงรุ่นสำหรับ Honda Monkey อยู่แล้วนะครับใครที่มีคนตัวเล็กนะครับอยากจะซ้อนสามารถซ้อนได้นะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมแป้นเดิมเนี่ยปัญหาประจำรุ่นของ Honda Monkey คือมันเป็นมินิไบค์นะครับแป้นเดิมมันจะเล็กนะคิทาโก้เขาออกแบบมานะครับแต่มันอาจจะดูแบบว่ารูปทรงเหมือนเท้าเรานั่นเองนะครับผมมันจะเป็นแป้นรับนะครับกับเบรกนะฮะทำให้มันเบรกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นของแต่งอีกชิ้นหนึ่งที่ราคาเนี่ยเป็นพันเลยนะครับของคิทาโก้แท้นะทั้งคันเนี่ยสวยมากๆนะครับผมนี่มาร์กเดิมแผงคอยังอยู่เลยเลขคอเลขเครื่องตรงผมเช็คให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นรถ 1,000 โลนะครับคุณดูนี่ฮะยางเนี่ยโกหกแทบไม่ได้เลยนะครับผมคุณจะคิดดูแล้วฮะว่าจะทำยางยังไงให้มันได้พันโลนะจะใหม่มากเกินไปก็ไม่ได้เก่ามากเกินไปก็ไม่ได้อันนี้มันของแท้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งดิสเบรกครับผมนี่มาร์คดิสเบรกก็จะมีอยู่ครบนะครับส่วนจานดิสเนี่ยเราเอานิ้วรูปดูได้เลยนะฮะแทบไม่สะดุดเลยนะครับก็เป็นสไตล์พันโลแท้ๆเลยนะฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับยางจะเป็นขอบ12นะครับรัดมาด้วยยางทูบเลสหรือไม่มียางในนั่นเองนะฮะบาร์โค้ดอะไรพวกนี้ของเดิมโรงงานติดครบหมดนะครับแข็งเครื่องแข็งพวกนี้นะฮะหัวเครื่องน็อตเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับสีเดิมโรงงานทั้งหมดโซ่สเตอร์สวยใสใหม่กิฟต์นะครับแม้กระทั่งหัวน็อตของสเตอร์เนี่ยก็ยังเป็นเดิมๆโรงงานเลยนะครับอ่ะโอเคกุญแจแท้2ดอกอีกดอกนึงอยู่ไหนอยู่นี่นะฮะลืมเปิดให้ดูนะครับอ่ะถ้าคุณเปิดตรงนี้มานะครับคุณจะพบกับกุญแจอีกดอกนึงพร้อมบาร์โค้ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยนิดเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวจะได้มาคุยกันเรื่องรีวิวสภาพตัวรถตัวนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้125 cc นะเครื่องบล็อกเดียวกับพวกแบบว่ากลอมอะไรพวกนี้นะฮะนี่ฮะจับข้อยเสียให้ดูนะครับคันนี้เนี่ยมีจุดพิจารณาอยู่นิดนึงนะครับผมอ๋อนี่อันนี้เขาแต่งมาให้ด้วยนะจะทำให้แบบแฮนนิ่งมากยิ่งขึ้นคือตรงเนี้ยเจ้าของเดิมนะไม่ทันเห็นจริงๆเรารีวิวกันมาเนี่ยก็หลายนาทีแล้วนะครับก็เราก็ยังไม่ทันเห็นนะฮะ
คือเติมน้ำมันแล้วเนี่ยพอน้ำมันหยดต้องแนะนำว่าให้รีบเช็ดนะครับถ้าไม่เช็ดเนี่ยมันอาจจะขึ้นแบบนี้ได้แต่ถามว่าเป็นอะไรไหมก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมาเห็นก็อาจจะเห็นเป็นจุดหยดๆนิดหนึ่งนะครับผมแต่มันไม่ได้อยู่ในจุดที่รำคาญสายตาและรถคันนี้เดี๋ยวจะราคาพิเศษแน่นอนนะครับเปิดปุ๊บนี่นะฮะให้ดูนะปัดหน้าจอนี่จะเป็นตาน้องลิงกระพริบนะครับผม 1,335 กิโลนะครับผมเราสามารถกดดู Select ได้ Trip A นะครับ Trip B แล้วก็ Total มีแค่นี้นะครับเซตก็เอาไว้สำหรับ Trip A Trip B นะฮะช่วงล่างนะครับผมค่อนข้างจะนุ่มนวล นะฮะโชคหน้าเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบ Upside Down หรือที่เราเรียกกันว่าโชคหัวกลับนะครับและมาพร้อมกับกาดกันหินดีดด้วยนะฮะมันทำให้รถคันนี้เนี่ยถูกเซตมาว่าเอาไปลุยได้นะครับผมในช่องต่างประเทศหลายๆช่องนะฮะก็จะเอา Honda Monkey เนี่ยขี่ลุยข้ามทวีปกันก็มีนะฮะพกถังน้ำมันสำรองอะไรพวกนี้นะฮะไปออกทริปกันนะครับแบบไกลๆกันเลยนะฮะก็สนุกๆกันไปนะครับมาสตาร์ทรถกันดีกว่านี่ฮะทีเดียวติดนะครับผมสำหรับน้ำหนักอย่างผมนะฮะ115กิโลนะครับขับคันนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดแต่อย่างใดนะครับ125ซีซีกับรูปทรงรถแบบนี้นะครับที่เป็นมินิไบค์นะฮะน้ำหนักตัวรถมันน้อยอยู่แล้วนะครับพอคนขี่เนี่ยไซส์ฝรั่งนะฮะหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะก็ไม่มีผลนะครับผมเพราะฝรั่งก็ใช้กันเยอะมากๆแล้ว125ซีซีนะฮะไม่ต้องหลบๆซ่อนๆอีกต่อไปนะครับเพราะว่าของเขามาพร้อมกับทะเบียนแท้ๆนะฮะคุณสามารถขับขี่ไปบนท้องถนนเมืองไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยทีเดียวมาดูควันขาวกันมีหรือเปล่านี่ควันขาวไม่มีมาดูระบบไฟนะครับนี่ไฟเลี้ยวหน้าซ้ายติดขวาติดด้านหลังขวาติดซ้ายติดไฟท้ายติดไฟเบรคครบถ้วนนะครับบนหน้าปัดหน้าจอสูงต่ำติดครบนะครับซ้ายขวาติดครบนะครับควันขาวไม่มีขออนุญาตดับเครื่องด้วยสวิตช์ออฟรันปั๊บเรียบร้อยมาคุยกันเรื่องราคากันกุญแจแท้2ดอกรถบ้านมือเดียวตัวประกันศูนย์มีนะครับผมของที่ระลึกมีนะฮะรีโมทกันขโมยมีครบหมดทุกอย่างเป็นตัว5เกียร์5สปีดเรียบร้อยตัวใหม่ล่าสุดวิ่ง 1,000 โลเท่านั้นในท้องตลาดขายกัน 80,000 กว่าเท่านั้นนะฮะแต่ของที่ร้านวูบไบนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะฮะผมขออนุญาตขายแค่เพียง 76,900 บาทเท่านั้นพอนะครับผม 76,900 บาทราคานี้ส่งฟรีให้กรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นใครที่หามังกี้ไว้ขี่เล่นแล้วต้องการสวยๆนิ่มๆหน่อยแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างตัว5เกียร์เนี่ยนะฮะต้องไม่พลาดคันนี้เลยถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับเป็นตัว5เกียร์แล้วเป็นสีสแตนดาร์ดสีดำที่เอาไปแต่งยังไงก็สวยนะครับดุได้เลยใส่แบบว่าโชคไวเอสสักตัวนึงที่เป็นสีดำหน่อยนะฮะหรือโปรเฟนเดอร์นะครับหรือว่าคายาบ้า KYB นะฮะตัวนั้นก็ดีนะครับตัว Elite ผมเคยใช้โคตรดีเลยใครที่เบื่อแบบแบรนด์เหลืองแล้วนะครับลอง KYB ตัว Elite ดูนะครับแจ่มจริงๆผมไปลองใช้มาเรียบร้อยแล้วราคาสูงสักนิดนึงแต่ว่าแต่งออกมาแล้วเนี่ยอร่อยใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะ Honda Monkey คันนี้นะครับ 76,900 บาทเราให้อะไรไปบ้างเราส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยุธยาปทุมธานีส่งฟรีนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะส่วนโคราชชลบุรีคิดค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนคือทั่วประเทศเนี่ยคิดค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยนะฮะอย่างโคราชชลบุรีเนี่ยคิดแค่500บาทส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านค่าทางด่วนค่าน้ำมันยังไม่ได้เลยนะฮะแต่ Uber Bike จัดให้คุณได้นะครับผมอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันได้เลยเห็นไหมฮะของแต่งแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเอาไปขายได้ต้องหลายตังค์ผมก็ไม่ถอดนะครับให้ไปหมดเลยนะครับผมนี่อันนี้คือเอกลักษณ์ของ Uber Bike และตรงไหนมีตำหนิหรือมีริ้วมีรอยหรือเคยเก็บงานมาก่อนก็จะแจ้งกันให้ทราบด้วยนะครับทุกคลิปทุกอันทุกคันเลยนะครับโอเคนะครับผมราคานี้ห้ามพลาดเด็ดขาดห้ามชาร์จเด็ดขาดเลยนะฮะมีคันเดียวนะครับผมส่วน ID Line ผม @w635 จำง่ายๆ @1 ตัว w 1ตัว635หรือคุณจะสแกน QR Code มาก็ได้นะครับผมเรารับซื้อราคาสูงนะฮะโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไปทั่วไทยนะฮะอยู่จังหวัดอะไรเราก็ไปรับซื้อนะครับผมใครอยากดูรูปเพิ่มเติมก็ทักไลน์มาคุยกันได้นะครับส่วน Facebook Fanpage นะครับ Uber Bike นะฮะก็เข้า Facebook พิมพ์ Uber Bike ได้เลยหรือเจ้าเบอร์โทรศัพท์0646363635เนี่ยไปเสิร์ชก็ได้นะครับผมจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับบริการที่3เรารับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทาง Uber Bike เองเลยนะครับจะวิ่ง 1,000 โล 10,000 โล 100,000 โลก็ไม่เกี่ยวกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับ3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 76,900 บาทลองไปเช็คราคาดูได้นะในท้องตลาดมังกี้ราคานี้นะฮะบอกได้เลยเผลอๆคุณเช็คราคาเสร็จกลับมาปุ๊บรถปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะฮะบางที10 20นาทีไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเร็วต้องไวคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงนะครับวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมโทรกันเข้ามานะช้าอดนะครับ